ครับก็สำหรับหลังจากที่เราตั้งค่าให้กับตัวโปรแกรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวโปรแกรม Logitech Capture นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรม Anti Micro นะครับสำหรับกล่อง Easy Studio Controller ในเวอร์ชันที่1แล้วก็2นะครับส่วนเวอร์ชันที่3นั้นก็ไม่ต้องทำการตั้งค่าใดๆนะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับในการเริ่มบันทึกสื่อนะครับซึ่งในคลิปนี้จะแสดงให้ดูในเรื่องของการถ่ายทำเริ่มต้นนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทำด้วยเทคนิคต่างๆนะครับครับก็เราพร้อมนะครับที่จะเริ่มบันทึกถ่ายทำสื่อนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเริ่มบันทึกด้วยการกดปุ่มที่ปุ่มเรคคอร์ดนะครับเราจะสังเกตว่าตรงปุ่มนะเรคคอร์ดที่หน้าจอของตัวโปรแกรม Logitech Capture ตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปวงกลมสีแดงนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากดปุ่มเรคคอร์ดนะครับและนับถอยหลังตัวโปรแกรมนะครับก็จะเริ่มบันทึกหลังจากนั้นทันทีนะครับแล้วก็ตัวไอคอนตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือเริ่มบันทึกถ่ายทำสื่อแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการบันทึกสื่อไปเรื่อยๆนะครับหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นสื่ออื่นๆนะครับที่เราต้องการนำเสนอเช่น PowerPoint หรือว่าวิดีโออื่นที่มาประกอบนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นซอสอื่นๆได้โดยการกดที่ปุ่มสไลด์ตัวนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปในคนละเวอร์ชันของกล่องตัว Easy Studio Controller นะครับสำหรับตัวนี้เป็นกล่องเวอร์ชันที่1นะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับ1ครั้งนะครับก็จะเห็นนะครับว่าหน้าจอของตัว Logitech Capture นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าตรงข้างบนนี้จะเขียนว่า Display ที่2นะครับซึ่งผมได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับในการแนะนำเมนูของตัวโปรแกรม Logitech Capture นะครับซึ่งหากเรามีหน้าจอ2หน้าจอนะครับจะทำให้การบันทึกสื่อนั้นสะดวกมากขึ้นนะครับโดยในหน้าจอที่1นั้นเราจะเอาไว้มอนิเตอร์ตัวโปรแกรม Logitech Capture นะครับส่วนหน้าจอที่2นะครับเราสามารถที่จะเอาสื่อต่างๆเช่นวิดีโอ PowerPoint นะครับไปไว้ในหน้าจอที่2ได้ทำให้การบันทึกสื่อนะครับมีความราบรื่นนะครับเราสามารถมอนิเตอร์ในเรื่องของการควบคุมการบันทึกสื่อได้เป็นอย่างดีครับครับหลังจากที่เราทำการถ่ายทำสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเรคคอร์ดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการหยุดทำการถ่ายทำนะครับก็จะสังเกตว่าไอคอนตรงสีแดงนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงวงกลมเหมือนเดิมแล้วนะครับหากเราต้องการเปิดดูไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้นะครับก็จะมีไอคอนตรงนี้นะครับของตัวโปรแกรมนะครับสามารถกดได้เลยนะครับก็ไฟล์สื่อทั้งหมดนะครับที่บันทึกไว้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับบนหน้าจอให้เราเห็นนะครับสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับมากกว่านั้นคือการเตรียมสคริปต์นะครับการจัดอุปกรณ์ให้อยู่ในความพร้อมในการใช้งานนะครับการจัดแสงนะครับทดสอบบันทึกก่อนนะครับเพื่อลดความผิดพลาดในการอัดจริงนะครับในบางครั้งหากเราบันทึกไปนานๆแล้วนะครับเกิดเราลืมเปิดไมค์อะไรต่างๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาอัดซ้ำกันอีกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบันทึกจริงนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคในเรื่องของการบันทึกสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับที่จะทำให้สื่อของเรานั้นมีความน่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงครับเพิ่มเติมในส่วนของกล่องเวอร์ชันที่2แล้วก็เวอร์ชันที่3นะครับจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่กล่องเวอร์ชันที่1มานะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าการจัดวางตำแหน่งของปุ่มทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่เปลี่ยนชื่อซอสนะครับจากในเวอร์ชันที่1นะครับเป็นซอสที่เขียนว่าวิดีโอแล้วก็ตัวสไลด์นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นซอสที่2แล้วก็ซอสที่1นะครับซึ่งการทำงานจริงนะครับเราต้องทดสอบโดยการเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ทดลองกดปุ่มดูก่อนนะครับว่ากล่องใช้งานได้ตามปกติไหมพร้อมที่จะบันทึกสื่อหรือยังนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เราบันทึกสื่อด้วยกล่อง Easy Studio Controller ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับ